สวัสดีค่ะแหม่มปวีณาชาแนลค่ะวันนี้แหม่มจะพาทุกท่านมาทำหญ้านะคะมาถอนหญ้าในแปลงผักค่ะ1อาทิตย์ผ่านไปปรากฏว่าทั้งผักทั้งหญ้านะคะงอกงามขึ้นมาแข่งกันใหญ่เลยค่ะทุกท่านแหม่มได้กำหนดที่จะใส่ปุ๋ยแล้วนะคะแต่ต้องเอาหญ้าออกก่อนค่ะหญ้าเหี้ยวหมูค่ะทุกท่านเยอะเลยกำลังงามแข่งกันนะคะในแปลงผักบุ้งแล้วก็แปลงผักดอกค่ะจะต้องรีบกำจัดเขาออกก่อนมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะเขาจะแผ่กอออกรากยาวออกรากมากมายแผ่ไปทั่วค่ะเวลาถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยจะลำบากนะคะจะลำบากแม่จะเอาหญ้าออกแล้วก็จะใส่จุลินทรีย์นะคะนะคะใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแต่ก่อนใส่ปุ๋ยเราก็เอาหญ้าออกซะก่อนเนาะแม่มีอุปกรณ์ง่ายๆค่ะทุกท่านเนี่ยแหละแม่ใช้มีดนะคะทำครัวในบ้านนี่แหละนะคะมาเป็นอุปกรณ์นะคะง่ายมากเลยมีดแม่ไม่ค่อยคมนะคะไม่คมเลยแหละนะคะง่ายมากตอนนี้หญ้าข้าวหมูเขายังต้นเล็กอยู่ค่ะบางทีดึงมันอาจจะขาดนะคะถ้ามีอะไรช่วยแงะลากเขาด้วยเนี่ยมันจะสะดวกกว่านะคะผักบุ้งต้นผอมจะต้องเร่งปุ๋ยสักนิดนึงจะได้ต้นอวบๆนะคะหญ้าแห้วหมูมันก็เป็นหญ้าที่มันขึ้นทั่วไปนะคะเป็นเจ้าถิ่นบางทีถ้ามันเกิดกับต้นไม้อื่นมันก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้ามันเกิดในแปลงผักมันก็จะแย่งปุ๋ยหน่อยผักบุ้งแหม่มแปลงนี้เนี่ยนะคะเมล็ดพันธุ์เพียงแค่10บาทเองค่ะทุกท่านเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยถ้ามันแผ่ก่อนแล้วมันก็จะเนี่ยขึ้นลำบากขึ้นยากอย่างนี้ค่ะดึงก็ได้นะคะดึงก็ได้10บาทเราอาจจะได้กินทั้งปีก็ได้นะคะชุบชิเราไม่เห็นไหมคะเนี่ยรากก็จะไม่ขึ้นแต่ต้นมันก็จะเกิดใหม่อีกทีหนึ่งค่ะขึ้นทั้งรากผักบุ้งเม็ดพันธุ์ผักบุ้ง10บาทเม็ดพันธุ์ผักกวางตุ้งก็10บาทค่ะแต่ว่าผักชีที่แหม่มปลูกรอบข้างแปลงผักกัดดอกเนี่ยไม่ออกเลยค่ะนำซื้อมานานมันอาจจะหมดอายุไปแล้วก็ได้นะคะผักชีถ้ามันไม่เกิดเดี๋ยวแม่ไปหามาปลูกใหม่ไม่ยากเลยค่ะเช้าๆนะคะแดดยังไม่จัดนักแดดยังไม่แรงก็ออกมาทำสวนก่อนค่ะสายสักเล็กน้อยสายอีกนิดนึงแล้วก็เข้าบ้านทำกับข้าวนะคะชีวิตง่ายๆค่ะหยุดโควิดแล้วก็หากิจกรรมทำนะคะกิจกรรมที่มีประโยชน์ทำนำปลูกผักทำสวนค่ะทุกท่านรอชมสวนของแม่นะคะว่าหยุด3เดือนเนี่ย2เดือน3เดือนเนี่ยสวนของแม่จะเต็มไปด้วยผักชนิดไหนบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะมาช่วยแม่ทำหญ้าก่อนก็แล้วกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านดูสิคะได้หญ้า1ตุ้งกี่เลยค่ะหญ้าแห้วหมูถ้าเราไม่ถอนทิ้งเนี่ยจะลามนะคะจะลามไปไวมากเลย
เอาละค่ะต่อไปแหม่มจะให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็จะรดน้ำค่ะเนี่ยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแหม่มนะคะทำไว้นานแล้วค่ะใช้เรื่อยๆนะคะใช้ในสวนเรื่อยๆนะคะแหม่มจะใช้30 ml ค่ะทุกท่านนะคะบัวแหม่มเนี่ยประมาณ3ลิตรนะคะประมาณ3ลิตรเนี่ยนะคะ30 ml ประมาณเนี้ยผักเรายังเล็กอยู่นะคะเราจะไม่ให้ยาแรงแหม่มก็จะรดไปในแปลงรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นแหม่มก็จะรดน้ำตามไปอีกเป็นปกตินะคะเพื่อเจือจางปุ๋ยค่ะไม่ใช่ยานะคะปุ๋ยนะคะไม่ให้มันเข้มข้นจนเกินไปเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อผักเดี๋ยวผักแหม่มจะเฉาค่ะนี่คุณตาเพียงไม่ช่วยแหม่มทำคลิปเลยนะคะมาดูกระเศษตะเกินกับลูกกระเศษตะเกินใครจะเสียงกว่ากันบัวเดียวค่ะทุกท่านบัวเดียว2แปลงเลยนะคะเราจะไม่ใส่เยอะค่ะหลังจากรดจุลินทรีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วแหม่มก็จะรดน้ำตามไปทีค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยนะคะแหม่มจะใส่ทีละน้อยๆค่ะแต่จะใส่บ่อยๆนะคะใส่บ่อยๆให้เขาได้กินผลเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านถอนหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเรียบร้อยแล้วค่ะภารกิจของแหม่มสำหรับเช้านี้นะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแหม่มด้วยนะคะลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ